รู้หรือไม่วัสดุสำหรับปลูกพืชนั้นมีมากมายหลายประเภทแล้วเราจะเลือกวัสดุตัวไหนที่เหมาะกับพืชผักของเราดีล่ะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการรู้หรือไม่รายการที่จะมาเผยเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับการปลูกผักกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุปลูกแต่ละชนิดนะครับเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและทำให้การปลูกผักของเราเนี่ยได้ผลดีมากยิ่งขึ้นครับตัวแรกที่เราจะแนะนำนะครับก็คือพีทมอสพีทมอสเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติเกิดจากซากพืชที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานนับพันปีมีความโปร่งสะอาดปราศจากโรคและแมลงและที่สำคัญนะครับสามารถต้านเชื้อราที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดได้อีกด้วยดังนั้นพีทมอสจึงเหมาะกับการเป็นวัสดุปลูกเพื่อการเพาะเมล็ดและพืชในระยะต้นกล้าแต่อย่าลืมนะครับเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นเราจำเป็นจะต้องย้ายเขาลงไปปลูกในดินหรือวัสดุที่เหมาะสมต่อไปด้วยนะครับวัสดุตัวที่2นะครับที่จะแนะนำกันก็คือซอยพัดซอยพัดก็คือดินปลูกนั่นเองแต่ซอยพัดเนี่ยจะมีความพิเศษของเขานะครับต่างจากดินปลูกทั่วๆไปนะครับก็คือซอยพัดจะเป็นดินปลูกออร์แกนิกนะครับหรือว่าดินอินทรีย์นั่นเองที่ไม่ผสมปุ๋ยหรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเหมาะสมต่อการปลูกพืชและยังช่วยในการระบายน้ำได้ดีอีกด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยความปลอดสารหรือว่าต้องการปลูกผักแบบออร์แกนิกนั่นเองและวัสดุสุดท้ายนะครับที่เราจะมาแนะนำกันก็คือดินปลูกต้นไม้ทั่วๆไปนะครับสำหรับดินปลูกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถหาซื้อได้ง่ายราคาค่อนข้างย่อมเยานะครับแต่ก็จะมีข้อเสียเช่นเดียวกันในเรื่องของความสะอาดเพราะว่าอาจจะมีไข่ของแมลงเนี่ยปะปนกับดินทำให้ตัวอ่อนของแมลงเนี่ยกัดกินต้นกล้าของเราจนไม่สามารถงอกออกมาได้อีกทั้งดินทั่วๆไปนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำเพราะว่าเมื่อเราใช้ไปเป็นระยะเวลานานดินจะแน่นทำให้รากของพืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ช้าลงแต่ก็จะมีดินอีกหลายประเภทนะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างเช่นดินผสมใบกล้ามปูหรือว่าดินผสมมูลสัตว์ต่างๆเป็นต้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สำหรับความรู้ที่ได้รับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการปลูกผักของทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ